สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับสำหรับหงเฟยนะครับซ่องสาระเรื่องพืชนะครับวันนี้จะพาพี่น้องไปรู้จักพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นสมุนไพรไทยแท้เลยนะครับตัวนี้รักษาหรือต้านโรคมะเร็งนะครับไปดูกันครับว่าสมุนไพรพืชไทยแท้ตัวนี้คือต้นอะไรกันครับทุกวันนี้หายากแล้วนะครับไม่ค่อยเจอนะครับตามเขตบ้านเรานะครับไปดูกันครับคือต้นอะไรกันครับนี่ครับมาดูกันครับนี่คือต้นมะคังขาวนะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าตะลุมพุกขาวนะครับไม่ใช่ตะลุมพุกแดงนะครับมันจะมี2สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์หนึ่งจะลำต้นสีน้ำตาลเข้มนะครับหรือที่เรียกว่าตะลุมพุกแดงหรือมะคังแดงนั่นเองนะครับอันนี้มะคังขาวนะครับมาดูกันครับตะลุมพุกจะเรียกเป็นชื่อสากลเลยนะชื่อว่าตะลุมพุกนะครับมาดูกันครับใบของเขาจะมีลักษณะยังไงนะครับนี่ครับใบของเขาครับจะมีลักษณะขึ้นตามก้านนะครับตามยอดก้านนะครับนี่ครับตรงปลายก้านหรือยอดก้านนะครับจะมีใบเสียบยอดก้านขึ้นมานะครับก้านเล็กๆนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของเขานะครับนี่ครับจะขึ้นตามยอดก้านนะครับนี่คือมะคังขาวนะครับหรือตะลุมพุกขาวนะครับสายพันธุ์นี้มาดูหน้าใบของเขานะครับนี่ครับหน้าใบของเขาจะมันวาวนะครับคล้ายรูปกรวยนะครับรูปชงทรงกรวยนะครับจำไว้ให้ดีหน้าใบของเขาจะรูปทรงกรวยนะครับหลังใบของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือหลังใบส่วนหน้าใบของเขานี่ครับเวลาโดนแสงจะมีรูปเป็นมันวาวนะครับจะออกแสงเป็นมันวาวนะครับหน้าใบนะครับก้านจะเขียวนะครับตรงโคนใบจะสีเขียวนะครับไม่ออกสีดำหรือสีอื่นๆอะไรนะครับจะสีเขียวหลังใบก็ไม่มันนะครับเป็นหยาบๆนิดนึงนะครับหลังใบนะครับดูกันครับนี่ครับนี่คือมะคังขาวนะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าตะลุมพุกขาวนะครับนี่ครับดูครับลำต้นของเขานะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับจะมีก้านที่สวยงามมากนะครับเหมือนนักออกแบบเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก้านจะเยอะมากนะครับพวกกิ่งพวกก้านของเขาแล้วก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับสามารถไปปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ที่บ้านได้นะครับเพราะเอกลักษณ์ของเขามันสวยนะครับรูปทรงของเขามันสวยมาดูต้นของเขานะครับนี่คือลำต้นของเขานะครับจะออกสีดำๆมะเมี่ยมนิดนึงนะครับนี่คือมะคังขาวนะครับไม่ใช่มะคังแดงออกสีดำมะเมี่ยมนะครับแต่ต้นจริงๆของเขาจะออกสีขาวอย่างนี้นะครับถ้าไม่อยู่ตามลำห้วยนะครับอันนี้มันอยู่ตามลำห้วยเนาะครับมันจะโดนน้ำโดนแดดโดนอะไรบ้างนะครับจะออกสีดำมะเมี่ยมนิดนึงนะครับลำต้นของเขาให้สังเกตดูดีๆนะครับเป็นกลุกระนะครับลำต้นจะเป็นกลุกระกระตุ้มกระต่ำนะครับอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่คือมะคังขาวนะครับส่วนก้านหรือต้นอ่อนจะออกสีขาวนะครับให้สังเกตดูนะครับก้านหรือต้นอ่อนจะออกสีขาวนะครับและตำหนิของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือหนามนะครับนี่ครับโดยง่ายเลยครับจะมีหนามนะครับนี่ครับจะมีหนามขึ้นตามลำต้นนะครับให้สังเกตดูว่ามีหนามขึ้นตามลำต้นนะครับลำต้นเล็กนะครับไม่ใช่ลำต้นใหญ่นะครับเป็นก้านกิ่งสาขาของเขานะครับแต่ลำต้นใหญ่จะไม่ค่อยมีหนามนะครับนี่ครับนี่คือลำต้นใหญ่ของเขานะครับนี่ครับลำต้นใหญ่จะไม่มีหนามแต่ลำต้นเล็กจะมีหนามนะครับนี่ครับจะมีหนามพูดง่ายๆคือโคนใบนะครับจะมีหนามนิดนึงนะครับนี่ครับนี่คือมะคังขาวนะครับจำไว้ให้ดีนะครับไม่ใช่มะคังแดงนะครับหรือตะลุมพุกขาวไม่ใช่ตะลุมพุกแดงนะครับมันมีสองสายพันธุ์อีกตะลุมพุกสายพันธุ์นึงจะสีแดงนะครับมาดูสรรพคุณของเขานะครับสรรพคุณทางยามีอะไรบ้างครับไปดูกันครับครับมาดูสรรพคุณของเขานะครับสำหรับมะคังขาวหรือตะลุมพุกขาวนะครับ1 นะครับใช้แก้ท้องเสียนะครับ2ใช้แก้บิดมูกเลือดนะครับ3แก้อติสารนะครับ4ช่วยบำรุงกำลังนะครับ5ช่วยบำรุงเลือด6แก้เมื่อย7ใช้แก้โรคบิดนะครับ8ใช้รักษาฟรีนะครับ9ขับน้ำดีนะครับ10ขับปัสสาวะนะครับ11รักษาโรคผิวหนังนะครับ12รักษาบาดแผลอักเสบนะครับ13รักษาแผลผุพองนะครับ
ในอดีตนะครับสมัยก่อนนะครับคนสมัยก่อนจะนำต้นตะครุมพุกมาทุบให้แหลกนะครับเปลือกของเขานะครับสำหรับเปลือกหรือลำต้นก้านอ่อนๆ นะครับแล้วนำไปผสมของสีย้อมผ้านะครับจะทำให้สีติดทนนานนะครับส่วนเนื้อไม้สีขาวปนน้ำตาลนะครับอ่อนและมีความละเอียดนะครับสม่ำเสมอนิยมนำมาใช้ในงานแกะสลักนะครับทำเครื่องใช้สวยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสรรพคุณและประโยชน์ของเขานะครับสำหรับต้นตะลุมพุกแดงหรือต้นมะขังขาวนะครับตะลุมพุกขาวนะครับไม่ใช่มะขังนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องกดไลค์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ